ข้อมูลทั้งหมดจะออกมาในเร็วนี้ น,นี้เนะี่ยคุยเรืดราม่าแน่นอนจับตาเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยหลั่งไหลมาแล้วล่าสุดเนี้ยหลายคนยังมีคําถามอยู่ค่ะพี่สิงหาว่าในส่วนของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นเนี่ยถ้าได้แน่ๆมันได้เมื่อไหร่แล้วใครได้แล้วรวมไปถึงหลายคนบอกเฮ้ยอยากรู้ไปถึงว่าเอาเงินที่ไหนมาจ่ายก้อนเอาชาวบ้านก่อนชาวบ้าน<อ>ที่อยากดูที่สุดก็คือว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมันสร้างประโยชน์ได้เยอะแหละมันรสร้างงานสร้างอะไรต่ออะไรได้เยอะ บ้านหนึ่งอย่างที่บอกมี5คนก็ได้ 50, ห0 0 0 0่นมี10คนก็ได้แสนมันก็เป็นโอกาสาคำถามก็เลยว่าจะแจกเมื่อไหร่นี่ถามแบบนักเลงเลยนะตกลงเงินหมื่นดี่จะตอลแจกเมื่อไหร่จริงๆรัฐบาลเขาไม่เรียกว่าแจกนะ ย,ยังเรียกได้อีกหลายอย่างแต่ว่าประเด็นนั้นคือว่าวันนี้จะได้คลายข้อสงสัยเพราะว่าเราเชิญมาทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งที่ต้องเดินหน้านโะยบายเงินมือดิจิตอลกับอีกฝั่งหนึ่งที่นะตั้งข้อสังเกตนะว่าจะแจกยังไงมันจะได้ประโยชน์จริงไหมนะครับเนี่ยเอาข้างขวามือผมก่อนเลยนะค,ค,ะคุณวรวัฒน,น,น์เอื้ออภิญญกุลนะฮะคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรวัฒน์นี่น<อ>นเป็นอด,ดีตรัฐมนตรีหลายการะทรวงนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะรมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสํสสาสนักนายกรู้หมดทุกเรื่อง วันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้ตอบชัดเจนอยากถามเยอะไปหมดเลยค่ะชาวบ้านรอมากเลยเรื่องนี้นะคะแน่นอนนอกจากพักเพื่อไทยนะคะก้าวไกลอยู่กับเราแล้วนะคะทางด้านของดรชัยวัฒน์สถาวรวิจิตนะคะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยสวัสดีค่ะดรโจนะคะมานั่งตรงนี้คุณชัยวัฒน์ที่ทำงานอยู่ในแบงก์ชาติว่าด้วยเรื่องเงินดิจิตอลเลยนะการพัฒนาระบบเงินดิจิตอลนะที่ CBDC อะไรนี่นะครับเพราะนั้นวันนี้ชัดทุกคําถามเฉพาะเจาะจงเลยอะเอาง่ายๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาในส่วนของพี่ติ่งด้วยจําได้ไหมว่า ล่าสุดนที่เราเคยคุยในคุยทะลุตราม่านายกรัฐมนตรีออกมาพูดว่าหนึ่งกุมภาพันธ์ได้แน่ล่าสุดเนี่ยวแววว่าว่าจะเลื่อนแล้วเหรอคะถามคุณวรวัตรก่อนนะว่าหนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยได้แน่ไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับเรื่องเงินดยิตอต้นนะครับห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยถามก่อนทุกคนจะถามว่ามีแหล่งเงินไหมต้องถามแหล่งเงินก่อนครับถ้าเรามองในสายตาของ รัฐบาลนะะ่ะฮะผมเองอยู่ในระบบงบประมาณเป็นรกรรมธิการงบประมาณมานานมากเป็นหลายครั้งมากะะปัจจุบันนี้ก็เป็นกรรมธิการงบประมาณด้วยไหมปกติเป็นตลอดครับครัเราเห็นนะครับว่าใน,ในถ้าบอกว่าเงินงบประมาณเนี่ยก็คือการเก็บเงินภาษีในปีนี้นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าดูแล้วเก็บมาเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายถ้าเกิดถ้าหากว่าเก็บเงินภาษีมากกว่าเขาเรียกว่าเกินดุลถ้าเก็บน้อยกว่าแล้วเราไป กู้มาเพิ่มเติมเนี่ยเขาเรียกขาดดุลปกติระบบพระมานก็มีแค่ตรงนี้แต่ว่ามันมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่อยู่ในระบบพรวมันที่ประเทศไทยเนี่ยสะสมอยู่ในหน่วยงานของรัฐที่เราเก็บค่าธรรมเนียมของหน่วยงานค่านุนค่านี้ที่เราเก็บมาเอาง่ายๆสำนักงานประกันสังคมหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่ามีมากกว่านัเยอะครับหน่วยงานต่างๆที่เขาทำธุรกิจด้วยอะไรด้วยใช่ไหมพวกที่เป็นค่าธรรมเนียมรายได้มหาวิทยาลัยนอกระบบรันต่างๆพวกนี้มีเยอะครับมีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ ถ้าตัวเลขกที่เราเรียกว่าเงินนอกกบประมาณเนี่ยครับมีถึง4.8ล้านล้านโอ้โหนี่มากกว่าเงินที่ต้องการใช้อีกเกือบสิบเท่านะเป็นสิบเท่าคือหมายความว่าจุดนี้คือถ้าเกิดเอาจุดนี้ไปใช้ปุ๊บไม่ต้องกู้แบบนี้ถูกต้องไหมคะเข้าใจถูกไหมคะถ้าถ้าดึงตัวนี้มาใช้ไม่ต้องกู้เลยครับเพราะจริงจริงมันฝังอยู่ในระบบภาครัฐอยู่แล้วค่ะแล้วก็ฝังอยู่ที่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะอย่างเป็นกรรมธิการประมาณดูมันไม่ใช้เลยเนี่ยอย่างน้อยก็2.4ล้านล้านครับครับที่ เพราะฉะนั้นทําแน่กำลังจะบอกว่ามีเงินแน่มีเงินทําแน่นอนเงินเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยเอาให้คนสบายใจก่อนว่าทาแน่นอน10,000บาทเยเงินมีแน่นอนครับเออแจกหนึ่งหมื่นบาทนี่ทําแน่นอนนะมั่นใจครับหนึ่งหมื่นบาทสำหรับพี่น้องประชาชนครับไม่ใช่แจกนะครับเป็นโอกาสทั้งลงทุนนะครับทำธุรกิจนะครับแล้วก็สร้างรายได้ในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้น1 0,000มบาทโดยความมั่นใจผมว่าเม็ดเงินมีเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนได้แน่นอนครับไม่เรียกแจกเรียกอะไรดีคุณวรวัติอย่างนี้ครับ ใช้อะไรถ้าเราไปมองพิธีเดียวถ้าแจกถ้าเรามองพิตีเดียวก็คือเอาเงินไปแจกเอาเงินไปแจกเวลาผ่านระบบสมัสดิการแห่งรัฐอะไรก็ว่าไปเวลาเราไปพูดตอนตอนลึกตักเราก็บอกว่าทุกคนก็จะได้รับเงินอย่างน้อยคนละหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าระบบที่ระวางไว้นะถ้าถ้าถ้าจะพูดว่าระบบใหญ่ที่ระวางไว้นะมันคือการเปลี่ยนไทยระบบของประเทศจากระบบอะนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วเราก็เรียกว่าดิจิตอล transformation ครับระบบเนี้ยมันคือบริการภาครัฐในอนาคตเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องเดินไปมีเอกสารติดต่อทุกอย่างต่อไประบบการเงินจะอยู่ในระบบดิจิตอลจากส่วนกลางจากสำนักนายกไปสำนักก็ประมาณไปกระทรวงวงกรมไปจนถึงการบริการประชาชนเนี่ยเป็นระบบเป็นระบบของดิจิตอลทั้งหมดในหลายประเทศอย่างจีนเนี่ยเงินเนี่ยไม่มีเงินกระดาษแล้วนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดพกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยทั้งใช่ครับทีนี้ ในระบบเนี้ยนะครับต่อไปเนี่ยวันนี้เรามองพาร์ทว่า6เดือนเนี่ยใช้ให้หมดนะครับแต่อย่าลืมครับใน6เดือนนั้นอ่ะเงินที่มีอยู่นะถ้าผมอาจจะจ่ายให้กับคุณติ่งครับคุณติ่งอาจจะจ่ายให้กับคุณปอรค่ะคุณปปิแอร์อาจจะไปให้กับทารโเตอร์โจมันเงินมันหมุนอยู่ในอยู่ในระบบเนี้ยมันไม่ได้ไปไหนนะฮะเงินเงินสุดท้ายก็อยู่ในระบบเนี้ยครับซึ่งในอนาคตเดี๋ยวเราจะบอกอีกว่าเงินตัวเนี้ยใช้ต่อยังไงเพราะนั้นไม่เรียกว่าแจกไม่ไไม่ได้เป็การสร้างโอกาสเพราะว่าหลังจากนี้นะครับ คนที่บอกว่ามี1นึ่งืนบาทถ้าเกิดว่า,าทางทางคุณปอเปียบอกว่าหนะม,มื่นบาทเนี่ยนะไปรวมในครอบครัว5้าคนได้ห้าหมื่นแต่ว่า1นึ่งืนบาทนี่นะครับอาจจะมีธนาคารของรัฐเนี่ยที่เรากำลังดูว่าถ้าเกิดเอาไปลงทุนนะเพิ่มให้อีกเป็นแสนหนึ่งก็ม,มีโอกาสอีกเพราะฉะน,นั้นคือเม็ดเงินโอกาสที่เราจะให้กับประชาชนที่จะสามารถเอาไปสร้างธุรกิจทามาค้าขายลงทุนครับ ในในส่วนนี้ได้เสั้นๆตรงนี้ก่อนนะฮะว่าตกลงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เพื่อไทยเนี่ยทำแน่<า>ยืนยันว่าทําแน่นอนนะฮะนในหมื่นบาทมันเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจครับคือไม่คือชาวบ้านไม่ได้บอกว่าให้ความหวังชาวบ้านไปวันๆนะแต่ทําแน่นอนคุณวรวัตรยืนยันนะครับเม็ดเงินมีแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เอาเม็ดเงินที่มันนอนอยู่เนี่ยเอามาหมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจครับสิ่งที่การเงินภาครัฐต้องการเนี่ยนะครับคือให้ประชาชนมีรายได้ประชาชนรวย รัฐบาลถึงจะได้ภาษีนะครับแต่ถ้าทุกวันนี้ทุกคนยากจนหมดเลยไม่ได้ภาษีเราจะเห็นไหมครับว่าหลายปี10ปีมาเนี้ยไม่มีการอัดฉีดเบ็ดเงินลงไปหมุนเวียนอยู่ในระบบโครงการต่างๆไม่ไม่ค่อยมีโครงการที่ให้ประชาชนมีรายได้สูงๆโครงการโอรงโอท็อปที่ซบเซาหมดเห็นไหมครับประชาชนยากจนลงไปหมดเลยแต่ทําไมสมัยของไทยรลกไทยเราอัดฉีดกองทุนหมู่บ้านไปปลายหมู่บ้านล้าหนึ่งล้านบาท นะครับทั่วประเทศตอนนั้นก็อ้างว่าเราไม่มีเงินเห็นไหมเราบริหารปัดเดียวเงินมาเลยนะครับเสร็จแล้วเราทำโครงการโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สร้างผลิตภัณฑ์มาอบรมคนทำเห็นไหมครับว่าแค่เราทําเพียงแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองครับช่วงนั้นถ้าจําได้ทุกคนมีเงินครับประเทศอู้ฟู่ทุกคนมีรายได้หมดและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลประกาศเลยครับว่า ถ้าทำปโครงการนี้แล้วเนี่ยรัดได้ภาษีเพิ่มมากขึ้นผมยังจำได้ในสมัยของท่านเลียวจิรักเนี่เราเริ่มกู้เงินน้อยลงปีละห้าหมื่นล้านห้าหมื่นล้านแล้วอีสามสี่ปีเราจะไม่ต้องกู้เงินละเราจะทำงบประมาณสมดุลเลยคือเก็บภาษีมามากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการกู้อีกแล้วถ้าไม่โดนปฏิวัตินี่ยป่านี้คนไทยสบายของนี้เยอะครับนิดเดียวลวกันค่ะพอบอกว่าได้แน่เนี่ยเข้ามาขยับอีกนิดเดียวสั้นๆก่อนที่เราจะไปขยายว่ามันจะได้ช่วงไหนยังไงแต่หนึ่งกุมภาเนี่ยเลื่อนหรือไม่เลื่อนคะสั้นๆเทคคนิ ของรัฐบาลถามว่าเม็ดเงินมีไหมมีดึงจากเม็ดเงินก้อนไหนเข้ามาทีนี้ถ้าไม่ถูกยับยั้งมีไปตั้งปปชมาทาตรวจสอบกระบวนการสงสารปกครองโอ้ยถ้าไม่โดนกระบวนการพวกนี้นะครับหนึ่งธันวาที่หนึ่งกุมภาพันธ์ได้แน่นอนแต่ว่าท่านพิชัยค่ะที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีออกมาพูดกรณีนี้ว่าคาดว่าหนึ่งกุมภาพันธ์น่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามีการลงการรอไปถึงปลายปีอย่างเงี้ยปลายปีอย่างเงี้ยงานนี้เป็นการบางระบบ ดีระบบดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นระบบการเงินของพรรคเพื่อไทยต้องบอกก่อนว่าคนมองเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าพรรคเพื่อไทยคิดอะไระพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีนโยบายที่ทําแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันในอดีตที่ทํามาบางคนถ้าไปเอาอดีตนะฮะเอามาคิด คุณตามเราไม่ทันมันต้องปัจจุบันเท่านั้นเรามองไปในอนาคตอีกไกลเลยครับว่าวันนี้จากวันนี้เรามองว่าประเทศจะกลายเป็นระบบดีต้อนทั้งหมดเรามองว่าจากวันนี้ประชาชนทุกคนต้องมีรายได้นะฮะหนี้สินจะต้องหมดไปเรามองเรื่องการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเรามองเรื่องการกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจเป็นหลักเลยเดี๋ยวมาคุยเรื่องเวลานะฮะเอาเราจะโจมตรงไหนเท่านั้นเองยากครับเอาสสและชัยวัฒน์ก่อนนะครับเป็นสสบัญชีรในชื่อของพรรคก้าวไกลด้วยนะฮะคุณวรวัน์ยืนยันว่ามีงบ และทําได้แน่ๆนะฮะพักเก้าไกลว่าไงครับก็ที่บอกว่ามีเงินนะครับเงินที่เป็นเงินนอกงบประมาณเนี่ยอ่ามันก็มีอยู่จริงครับเงินนอกงบประมาณมันจะกระจายตามองค์กรของรัฐหน่วยงานต่างๆของรัฐอยู่นะครับก็อาจจะเป็นรายได้ที่เขาจัดหามาเองแล้วเขาก็มีเก็บไว้ที่ไม่ได้ส่งคืนมาใช่ไหมครับทีนี้การจะเอาเงินตรงนั้นมาใช้อ่ะครับมันทําได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูเพราะว่า อันนี้มันเปรียบเสมือนเบี้ยหัวแตกที่กระจายอยู่องค์กรต่างๆนะครับเป็นจํานวนมากที่บอกว่ามีอยู่สี่ล้านแสี่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 จุดแปดล้านล้านบาทเนี่ยครับส่วนมากมันก็จะกระจายก็จะกระจายอยู่ทั่วไปหมดนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยก็ดีอย่างที่เมื่อกี้บอกมาโรงพยาบาลรัฐก็ดีอันนั้นก็นับ เหมือนกันนะครับแล้วก็อปทองารปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งในกองทัพนะครับที่มีธุรกิจของกองทัพที่หารายได้มาจากการทําสนามกอล์ฟบ้างอะไรบ้างพวกนี้ก็เป็นเงินนอกงบประมาณแต่ทีนี้การจะเอาเงินในส่วนนี้ออกมาใช้ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าแต่ละองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมานะครับเขาก็จะมีกฎหมายที่ควบคุมกรอบการใช้เงินของเขาอยู่ครับมันทําให้การใช้เอาเงิน ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะสามารถไปกวาดมาทีเดียวแล้วได้มา4 0 0 0 0 0ห้าแล้านเพื่อที่จะเอามา,าแจกสู่กระเป๋าด,ดิจิตอลได้ขัดเรื่องกฎระเบียบของแต่ละองค์กรเขาก็มีกฎระเบียบของเขาเช่นเหมือนธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบของเขาถูกไหมะใชอ่อย่างกองทุนประกันสังคมเนี่ยงินของกองทุนประกันสังคมก็เป็นเงินนอกงบประมาณนะครับเ,เราจะไเอาตอบตรงนั้นมามนจะใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของเขาได้หรือเปล่ามันมันมันก็คนละวัตถุประสงค์นะครับมันก็จะมีเงินที่สามารถเอามาใช้ได้อันนี้ก็อาจจะมีนะครับ แล้วก็มีเงินที่เราไปแตะของเขาไม่ได้อันนี้ก็จะมีเป็นจำนวนมากคือ,ด,อรรโโด็เรโจได้มองว่าน่าจะลําบากในการเอาเงินนอกก็ประมาณมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นค,คิดว่าเขาทําได้ไหมเงินดิจิตอลอันนี้ก็ผมคิดว่าเสียดายจริงๆอยากจะให้ทางคุณบรรัตน์นับอยู่ในคณะอนุกรรมการของกระเป๋าเงินดิจิตอลเขาจะได้พบทางออกของการหาแหล่งเงินสักทีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จัดประชุมกันแล้วก็มีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกใช่ไหมครับ แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาตอบคําถามของสาธารณชนหรือประชาชนนะครับอ,อันนี้ถ้าหากทางคุณบรรวัตเนี่ยถ้าอยู่ในบ์ดชุดเล็กมีเงินที่เสนออ่าก็กดังนั้นหมายความว่าเงินนอกงบป,ประมาณเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ช้อยหนึ่งทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเสียดายที่ว่าไม่ได้มีหนทางในการหาเบ็ดเงินอื่นกำลังจะหมายความอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเงินตรงนั้นนะครับ รวมๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเลขมันเหมือนเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับแต่ว่าเราต้องในการจะเอามาใช้เนี่ยมันต้องไปดูทีละหน่วยงานแล้วก็ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของเขาด้วยว่าสามารถที่จะเอาเงินตรงนั้นน่ยมาใช้ได้หรือเปล่าที่ที่แห่งหนึ่งอาจจะมีแค่2000ล้าน3,000ล้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็การที่จะรวบรวมเงินเพื่อให้ได้เงินที่จะกระจัดกระจายตรงนี้นะครับอาจจะต้องทําในการกระจัดกระจายเนี่ยเป็นจํานวนมากตอนนี้เชื่อไหมว่าที่คุณวรัสบอกว่าเขาทําได้แน่แจกเงินไม่ใช่คือให้เงินหมื่นดิจิตอลเพื่อ สร้างระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอะเชื่อไหม,มว่าทําได้คะตอนนี้ก็คือต้องรอดูการตอบคําถามก่อนว่าจเจ้าแหล่งที่มาของเงินมาจากไหนนะครับถ,ถึงถตอนนี้ตอนขณะนี้ข้อมูลนะครับตอนขนะนี้นนี่ในตอนนี้ก็ย,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 ยังยังยังไม่ยังไม่เชื่อครับเพราะว่าการออกมาให้การสื่อสารเนี่ยของทางพรรคเพื่อไทยหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งท่านนายกเองเนี่ยนะครับก็ออกมาสื่อสารกันคนละทิศละทางอยู่ คก็ยังไม่พูดชัดว่าจะเอางบประมาณมาจากตรงไหนพูดกันได้ง่ายทั้งในเรื่องของแหล่งงบประมาณก็ดีนะครับทั้งในเรื่องของเกณฑ์ต่างๆหรือระยะเวลาเริ่มต้นก็ดีนะครับก็ยังมีการท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูดเดี๋ยวก็มีท่านโฆษกออกมาพูดที่มีการกลับทิ่กลับทางกันเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมก็คือเรื่องของการ transform เรื่องของดิจิทัลจริงๆภาคการเงินของประเทศไทยเนี่ยเราได้ก้าวไปสู่โลกดิจิทัลเนี่ย เร็วมากแล้วก็นานมากแล้วนะครับระบบการเงินดิจิตอลของประเทศไทยเนี่ยถือเป็นระดับต้นๆของโลกเลยนะครับตั้งแต่10บกว่าปีก่อนตั้งแต่เราเริ่มมีระบบโอนเงินพร้อมเพยที่สร้างขึ้นมานะครับทำให้การใช้โมบายแบงกิ้งโอนเงินเป็นไปอย่างราบรื่นมากแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเกือบหมดแล้วเป็นเกือบหมดแล้วเป็นการเกือบหมดแล้วคือเราไม่ได้อยู่ในโลกอนาล็อกอยู่แล้วครับทุรวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทย ไปกดเงินสดกันเนี่ยหรือใช้เงินสดเนี่ยน้อยลงมากๆนะครับแน่นอนเงินสดยังมีความจำเป็นอยู่แต่ว่าการใช้เงินโดยการสแกนจ่ายหรือโอนจ่ายเนี่ยม,มันกลายเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาในชีวิตประจําวันของพวกเราละครับนะครับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิตอลของประเทศไทยเนี่ยเรามีนะครับมันมันเรียกว่าล้ำหน้าเพราะว่าต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาก็มาดูวิธีการทํางานของประเทศไทยนะครับผมเคยทํางานเกี่ยวข้องกับ การทําการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเขาสนใจระบบของประเทศไทยเขามาดูเราเป็นตัวอย่างอยู่เยอะมากนะครับครับเอาเรื่องน้องงบประมาณเขาบอกว่าจะทํายังไงได้แต่ละหน่วยงานก็มีไม่เท่ากันแล้วก็จะมันจะติดขัดกับระเบียบของหน่วยงานเขาไหมจะไปเอาเงินนองงบประมาณมาใช้คุณบวรวัตน์ถ้าคุณเชวัตรไปดูว่าครับเวลาเราทำงบประมาณเนี่ยเรามีกรรมธิการงบประมาณครับกรรมธิการงบประมาณเดียจะตั้งอนุ กรรมธิการมาดูงบประมาณของทุกทก,ทกระทรวงทบวงกลม,มเราใช้เวลาสามเดือนเต็มเต็มเช้าถึงดึกเช้าถึงดึกทุกวันทุกวันเชิญท,ทุกหน่วยงานมาชี้แจงเราดูละเอียดในทุกทุกหน่วยงานว่าหน่วยงานนะี้มีเงินใช้เงินคุ้มค่าไหม,มนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ดูของทุกหน่วยงานแน่นอนครับเราถึงใช้เวลาถึงสามเดือนทีนี้ต้องเรียนถามครับวันนี้เราทราบว่าพี่น้องประชาชนกำลงังลำบาก ในแปดเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเงินหมดวันนี้ทุกคนรอเงินหมดเลยว่าต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จากรัฐบาลถามว่าถ้าเราเห็นว่ามันมีเงินที่ฝังตัวอยู่ในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยโดยไม่ได้ใช้นะครับเราบอกเราเป็นรัฐบาลของประชาชนทําไมเราไม่หยิบเม็ดเงินก้อนนั้นครับมากระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นครับก็มีเม็ดเงินเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวรัฐก็ได้ภาษีขึ้นเองครับ การมองการเงินภาครัฐเนี่ยนะฮะไม่เหมือนกัน<ะ>รัฐไม่มีกําไรขาดทุนร,รัฐอาจฉีพเม็ดเงินลงไปสุดท้ายมาประชาชนร่ํารวยมีรายได้ไดก็เสียภาษี<ะ>แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนเนี่ยนะฮนะมองถึงกําไรขาดทุนแต่รัฐถ้าอยากจะหากําไรเนี่ยต้องไปตั้งรัฐกิหกิจนะฮะไฟฟ้าปปามาถึงจะทํากําไรได้เพราะั้นเงินที่มันลอยอย่อยางเงี้ยทำไมแล้วไม่เอาไปกระตุ้นครับแล้วเวลาประชาชนได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับ ก็จะกลับมาในเงินก็ประมาณแล้วก็จะกลับมาในส่วนของเงินนอกเขาประมาณที่มีอยู่อีกคาถามของคุณชัยวัฒน์คงไม่ได้บอกว่าไม่ควรออกมาใช้แต่ประเด็นคือจะเอามาใช้ยังไงใช่ไหมครับยังอาจจะตบีงยังไม่ตรงคาถามเท่าไหร่อันนี้ผมผมทราบดีว่าคณะกรรมการการที่ติดตามงบนะครับคณะกรรมการงบประมาณเนี่ยประชุมแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการทําเรื่องงบประมาณอันนี้ทราบดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเราลังพูดถึงเรื่องการเอาเงินนอกงบมาจะเอามาใช้ได้อย่างไรับ คือเอามาใช้ได้อะดีแต่จะเอามาได้ยังไงปกติเราเรื่องกรอบกฎหมายที่มันที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดกรอบการใช้เงินของแต่ละหน่วยงานการที่จะไปเอาล้วงเอาเงินของหน่วยงานนั้นๆออกมาเพื่อเอามาใช้ในโครงการดิจิทัลบริ t ิตตอลทำยังไงปกติเนี่ยนะครับสัมต้องมันมีสองขั้นตอนปกติเนี่ยสังบปอะมาได้ทำอยู่แล้วสมมุติว่าหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้5 0 0 0ันล้านบาทสัมบ้ระมาบอกว่าคุณเอาไป4 0 0พ อีกพันหนึ่งไปเอาเงินที่คุณมีอยู่เไปเอาเงินที่นอนนิ่งมาใช้ซะวันนี้เราบอกว่ามันนอนนิ่งเราอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจอาาคุณเอาคุณเอาคุณเอาไป2อ0 0ัที่เหลือมาคุณก็ไปใช้เงินนอกบที่คุณฝังจยู่มันม้อยู่แล้วเงินส่วนหนึ่งที่ใช้ของนอกกบมาไม่ต้องให้เขาไปเราเอามาไว้ในนี้ตอบลเลตถูกครับทำอย่างนี้กระตุ้นเศรษฐกิจทำได้เลยทําได้ไหมอย่างนี้ทได้ครับต้องแก้ระเบียบอะไรไหมครับมันมีทําได้เลยครับเป็นเพราะว่าอํานาจในการปรับ ลดก็ประมาณเป็นอำนาจของกรรมธิการอยู่แล้วส่วนระเบียบนะบางกองทุนเนี่ยนะฮะอาจต้องใช้พรบอันนี้เราไม่ยุ่งอย่างกองทุนนาบาดาลเนี้ยมาไปดูกฎหมายบางอย่างนะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของระเบียบของกระทรวงการคลังแต่บางบางส่วนทําได้ทันทีเลยมันมีหลายหน่วยที่มันสามารถทําได้ครับส่วนนี้สามารถหาเงินได้พอตัดมาแต่ละแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยนะฮะ เราเห็นมันมีอยู่นะฮะงั้นถามนิดนึงได้ไหมคะถ้าเราเห็นว่ามันมีเงินนอกงบประมาณอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่ทําไมช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงทําไมยังไม่มีโปรเจกต์เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณไปมองเรื่องของเงินกู้ทีนี้พอมันมีเรื่องของนักวิชาการหรือการออกมาหลายภาคส่วนฮินิเซมาเรื่องนี้แล้วทําไมเราไม่ไม่ไม,ไม่เงินเงินนอกงบประมาณตั้งแต่ต้ตตนเลยอะคะค,คืออยี้ครับรัฐบาลบริหารกันได้หลายแบบค่ะ จะใช้วงเงินจากธนาคารก่อนก็เร็วหรือเรารู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้า,ขามาเราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวมันจะเข้ามาเนี่ยเราเตรียมละนะครับเราจะใช้วงเงินจากทางทางธนาคารก่อนก็ได้แต่จริงๆริแล้วระบบดิจิตอลมันไม่ต้องใช้เงินเลย เรารู้เรามีเงินอยู่เนี่ยมันแค่ตัวเลขอยู่ในระบบเท่านั้นเองจะโอนต่อต่อต่อไปเหมือนเรากดโทรศัพท์เนี่ยโอนเป็นคือตัวเลขอะมันไม่ต้องเอาแบงค์มาใส่เลยครับแต่เรารู้ว่าเดี๋ยวเงินมันจะมานะมันบริหารได้เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เทคนิคการบริหารของรัฐบาลว่าจะเอาตัวไหนก่อนตัวไหนหลังเทคนิคยังไงมันเป็นเรื่องเทคนิคเท่านั้นเองแต่ถามว่ามันได้ไหมได้ครับผมผมคิดว่าวันนี้ที่ท่านนายกบอกก็ถูกครับจะทํากุมภาได้ไหมได้ถ้ารู้ว่าแหล่งเงินมันจะเข้ามา เพราะยังไงก็ไม่ได้เอาแบงค์ใส่เข้าไปเลยครับมันเป็นเอาตัวเลขใส่เข้าไปแต่มันคือการคาดการประมาณการต้อมีเงินแบงค์ไว้มีเงินรู้ว่าเอาเงินมาจากไหนไต้องครับ <ฮะ S 1> เรารู้ว่ามันมีเงินเราทําได้ทันที <ฮะ S 1> ผมว่าอย่างนี้ครับอย่าไปมองรัฐบาลเพื่อไทยนะฮะว่ารัฐบาลเพื่อไทยทําอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเสียหายถ้าสังเกตดูตั้งแต่สมัยของทารกไทยนะฮะสมัยของพลังประชาชนจนมาถึงพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ ทุกโครงการเราเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้เกิดให้เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นแล้วนี่คืออนาคตของเราเราคงไม่ไปทําและเกิดความเสียหายและครั้งต่อไปประชาชนบอกว่าไม่เลือกเพื่อไทยเราคงไม่ทาขอให้ไว้ใจว่าทําไมสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่สมัยของแทนรักไทยสมัยของพระมปะชาชนจนถึงนี้ยชอบเรียกเราสัจรงการประชานิยมเพราะว่าเราทาแล้วเนี่ยชาวบ้านชอบชอบมากเลยเหมือนกันครับลองไว้ใจพักเพื่อไทยถ้าพักเพื่อไทยกระตุ้นเศรษฐกิจเสร็จนะครับ ก็ครั้งต่อไปก็จะเห็นเองครับว่าค,คนจะรักเพื่อไทยเพิ่มมากขึ้นก็กพอฟังอย่างนี้นะคะค,คือ,ต,อต้องบอกกับทางก้าวไกลหน่อยว่าในเมื่อเพื่อไทยเขาก็บอกว่ามันมีนะมีเงินแล้วมีเยอะด้วยแล้วก็ลักษณะคือไม่ต้องคือท่านกังวลในเรื่องของเบี้ยหัวแตกถูกไหมคะวัวจะไปเก็บอทีนี้พอเป็นเครดิตพอกดอย่างเงี้ยก็ดูจะง่ายนี่คะแล้วจริง,รงไม่ได้กังวลเรื่องเบี้ยหัวแตกเท่ากับเรื่องของการปะ ต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและกรอบที่กําหนดให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน,นมีวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณของตัวเองมากกว่านะครับอ,อย่างเมื่อสักครู่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดนะครับเ,ออเรื่องของการสมทบงบเนี่ยก็มีอยู่นะครับ,รบก็คือว่าเวลาที่หน่วยงานหนึ่งจะของบเนี่ยแล้วเขามีเงินนอกงบประมาณก็คือเงินรายได้ของตัวเองที่จัดเก็บไว้ได้อยู่เนี่ยถ้าเขาจะขอ5,000ันเขาก็อาจจะไม่ต้องขอทั้งหมด5 0 0พันเขาขอแค่สี่พันแล้วเงินหนึ่งพันที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ลงไปอันนี้ครับคือการสมทบงบแต่ว่ามันก็คือการทํา เอางบประมาณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นเช่นถ้าเป็นโรงพยาบาลก็ต้องไปทําในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลถูกไหมครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็ต้องทําเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยจะไปทํำกิจการิดปรเนถอะใช่ครับมันก็มันก็ไม่ได้สามารถที่จะบอกว่าเอาเอาตรงนี้มาใช้แล้วเสร็จจะเอาเงินที่เหลือตรงนี้เหลือจากการสมทบงบเนี้ยไปใช้วัตถุประสงค์อื่นเช่นเอาไปใช้ในโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตอย่างที่ค ท่านวรรวัตกล่าวได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะบอกว่าที่บอกว่าจริงๆแล้วระบบการเงินเนี่ยเงินมันเป็นแค่ตัวเลขในระบบเนี่ยจริงๆอันนี้มันก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าหากมันเป็นแค่ตัวเลขในระบบเนี่ยธนาคารทุกแห่งนะครับเขามีระบบฐานข้อมูลเขาเองนี่เขาก็สามารถแก้ไขตัวเลขนี้สามารถเสกเงินขึ้นมาในระบบโอนเงินของของเขาเองได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินกระดาษกันอยู่แล้วระบบธนาคารเนี่ยเขาใช้เงินที่ ต้องมีการหนุนหลังนะครับแล้วระบบเงินของธนาคารเนี่ยธนาคารแต่และธนาคารเขาก็ต้องไปมีเงินที่ฝากไว้อยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยครับม,มีเงินที่ไปสำรองไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวควบคุมกำหนดปริมาณเม็ดเงินในระบบ,บ,บนะครับไม่สามารถมีธนาคารไหนที่อยู่ดีๆจะเสกเงินลอยๆขึ้นมาได้อย่างนั้นมันก็จะผิดกฎหมายทุกคนก็สามารถแฮปปี้เราสามารถเสกเงินขึ้นมาได้ตลอดครับที่พวกนั้ถูกนะครับถูกนะ แต่เรารู้นะครับแลวมีเงินเฉพาะเม็ดเงินนอกประมาณที่กองอยู่ทั้ง4.8ล้านล้านเรารูา้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่เป็นของรัฐบาลสามารถที่จะบริหารได้ทําไมเราไม่เอาเงินตนเอามาบริหารเลยครับผมถามคุณเชวัตว่าถ้าคุณเชวัตเนี่ยนะเป็นรัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินที่นอนกองอยู่เนะี่ยไปสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนไหมจะทํำไหมครับหรือว่าจะไม่ทำหรือจะปล่อยให้ประชาชนลำบากแบบทุกวันนี้ถ้าหากเก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะครับก็ค <laughs> ือเราก็จะ มีวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่าถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันสามารถกระตุ้นได้แล้วจะกระตุ้นยังไงให้มันได้อย่างยั่งยืนนะครับไม่ใช่แค่การแจกเงินแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดไปเหมือนไฟไม่ฟางถ้าเป็นพระคก้าวไกลนะครับวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจของพระคก้าวไกลเนี่ยเราจะเปลี่ยนแนวคิดทําให้ยั่งยืนก็คือเปลี่ยนความต้องการของคนในประเทศนะครับหรือการทํานโยบายต่างๆของรัฐเนี่ยให้มันเป็นดีมานให้มันเป็นความต้องการของตลาด นะครับใช้เงินของรัฐเนี่ยใช้ความดีมานของรัฐที่รัฐจะจัดซื้อจัดจ้างนะครับเปลี่ยนให้เป็นความต้องการของตลาดและให้เกิดการผลิตเกิดการจ้างงานในขนาดใหญ่ยกตัวอย่างได้ไหมฮะยกตัวอย่างเทียบกับเงินหมื่นดิจิตอลนะฮะยกตัวอย่างได้ไหมฮะก็ของถ้าเป็นของก้าวไกลเนี่ยเราไม่ได้แจกแต่เรามีโครงการเช่นทุกจังหวัดนะครับเราต้องการให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้และราคาถูกสําหรับประชาชนเราก็อาจจะสนับสนุนให้มีการผลิตรถ เมรถเมย์อีวีรถเมย์ที่เป็นรถเมย์ไฟฟ้านะครับ,รบแล้วเราก็จะส,สร้างดีมารตรงนี้ให้เกิดการผลิตในประเทศไทยแปลงนโยบายรัฐให้เกิดเป็นดีมาในประเทศจังหวัดหนึ่งจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องการรถเมย์อีวีหนึ่งพัน 3, คันสองพันคันสามพันคันแล้วแต่ขนาดนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นดีมาขนาดใหญ่และรัฐเนี่ยสามารถเอาเงินงบประมาณเนี่ยสนับสนุนลงไปนะครับทีนี้มันก็จะเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานขึ้นเพื่อ มาตอบสนองนโยบายของรัฐในลักษณะนี้นะครับ,รบอีกอย่างหนึ่งอย่างนโยบายเกี่ยวกับการทาน้ำประปาดื่มได้ก็เช่นกันมันก็สามารถแปลงตรงนี้นะครับนโยบายของรัฐเนี่ยให้เกิดเป็นดีมานความต้องการในประเทศเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานแล้วเราจะเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนคนที่เคยอยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยพอมีการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นมากขึ้นนะครับ,รบเขาก็อาจจะ,ะทําการเกษตรลดลงปัญหาผลิตผล <c oughs> ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำเนี่ยนะครับมันก็อาจจะ เบาบางลงเพราะเขาย้ายมาทําอุตสาหกรรมมากขึ้นที่เกิดจากดีมาร์ในประเทศมันก็จะสามารถแก้ปัญหาผลิต,ผล,ต,ผ,ลตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตกต่ำไปในพร้อมๆกันด้วย <im> <t> แต่คนไทยตอนนี้หลายคนต้องการเงินหมื่นดิจิตอลแล้วนะฮะเดี๋ยวพักเก้าไกนี้กลายเป็นไป,ไปเป็นจระเข้ขวางคลอ,องเขาหรือเปล่าฮะก็จริงๆบอกว่าเงินเงินหมื่นดิจิตอลนี่มันไม่ได้มาฟรีๆครับครับมันมีต้นทุนของมันอยู่แล้วมันก็คือการยืมเงินในอนาคตมาใช้ครับถ้าเราเอาเงินมาใช้10,000บาทอันนี้ครับเราก็อาจจะต้องพลาดโอกาสในการเอาเงิน10,000บาท ไปทาอย่างอื่นเพื่อประชาชนไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อประชาชนไปลงทุนในระบบสาธารณสุขไปลงลงทุนในระบบะขนส่งสาธารณะนะครับคืออันนี้แล้วแต่จะมองถ้าหาก1 0,000บาทนี้มาจากการกู้ยืมมันก็จําเป็นที่จะต้องการใช้ต้องใช้คืนในอนาคตม่าเมาละเอาละเท่าที่ฟังเท่าที่ฟังอยู่ยังมีหลายอย่างนะที่ต้องคุยกันค้างกันยาวเลยพักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อกับดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นจะเกิดขึ้นหรือไม่สักครู่เดียวค่ะ กลับเข้ามากับคุยทะลุดรามา่าคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ทางฝั่งก้าวไกลเนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งก้าวไกลเนี่ยยังไม่สนับสนุนในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นแต่ว่าไปมองเรื่องของขนส่งสาธารณะแล้วก็น้ำประปาดื่มได้แต่ทีนี้ทางฝั่งเพื่อไทยบอกว่านิดนึงแล้วกันนี่ก็ทําเพื่อประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันอย่างไรคะผมเรียนดีครับมุมมองเรื่องการบริหารการเรงินภาครัฐเนี่ยของเพื่อไทยกับของก้าวไกลแตกต่างกันครับ,รบผมจําได้ฮะก้าวไกลเนี่ยบอกว่า เอาเงินไปแจกคนละสามพัน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 เอาเงินไปทําเรื่องขั้นในขั้นต่ำสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบะไรครับผมต้องเรียนครับจริจริงแจกครับเป็นสวัสดิการสูงอายุเขาเรียกสวัสดิการหอือบำนาญเหมือนบำนาญประชาชนเดือนละสามพันแต่ผู้พิการด้วยใช่ไหมแต่สุดท้ายก็มาก็บอกว่าใช้เงินต้องใช้เงินไผมไม่ได้ยินคำบุ่มบอกที่เราบอกกันต่างกนี่คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนให้พี่น้องประชาชนมีเงินมีรายได้ แล้วหลังจากมีภาษีกับคืนมาพักเพื่อไทยถึงทำสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราเอาเม็ดเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะเอาไปลงทุนซะหมดเลยโดยไม่กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยและภาษีจะกลับมไาได้ยังไงครับเราให้ประชาชนวันนี้ผมถามว่าถามพี่น้องประชาชนเลยครับอยากมีรายได้ก่อนไหมอยากมีเงินใช้ก่อนไหมหรือว่าอยากจะไปมีเอาไปลงทุนเงินนั้นก่อนอย่าลืมนะครับ ถ้าเราไม่ให้ประชาชนมีรายได้ประชาชนรวยประชาชนมีเงินเนี่ยนะครับรัฐบาลจะเอาภาษีมาจากไหนครับครับนี่คือมุมมองที่แตกต่างกันรรคพืพ่อไทยมองเรืกก่องกระตุ้นเศรษฐกิจมองให้ประชาชนมีเงินมองว่าคนจนจะต้องลดน้อยถอยไปค,คนต้องมีเงินมีรายได้มองตรงนี้ก่อนนะแล้วถึงเป็นภาษีกับคืนมาอันนี้คือมุมมองที่ต่างกันรเราจะไม่เอาเงินไปแจกเอาเงินไปทํารัฐสวัสดิการเอาเงินไปทําอะไรก่อนก่อนที่ ประชาชนจะมีรายได้และมีเม็ดเงินภาษีกลับคืนมาเราไม่ทำครือให้ประชาชนมีอยู่มีกินมีงานก่อนแล้วเดี๋ยวมีรายได้กลับมาค่อยทำรัฐสวัสดิการแต่ก้าวไกลบอกควรจะมีรัฐสวัสดิการมาก่อนใช่ไหมฮะหรือถึงจะเป็นกระตุ้นหรือว่าแม้จะเรื่องดิจิทัลวอลเลทคือก้าวไกลเขาเน้นเรื่องการสร้างดีมานด์การสร้างงานเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมันคถ้าทำแบบนั้นครับแล้วรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนล่ะครับตอบครับรัฐบาลสามารถเอาเงิน จะกู้มาก็ได้ครับถ้าหากจำเป็นต้องใช้แล้วไม่มีงบประมาณแจริงงบประมาณเนี่ยมันสามารถจัดสรรได้แล้วมันไม่ได้จำเป็นต้องใช้รวดเดียว5 0,000นกว่าล้านอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเมื่อสักครู่ที่เป็นเรื่องของกำน้ำประชาชนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนแล้วไอเดียหรือคอนเซปต์ความคิดเนี่ยก็คือบอกว่าเราจะแปลง นโยบายรัฐเนี่ยให้สร้างดีมานในประเทศอันนี้คือคอนเซปต์นะครับแล้วที่ยกตัวอย่างเรื่องของการสร้างรถเมย์อีวีเนี่ยก็เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างว่าเราจะใช้เงินของรัฐเนี่ยจะซื้อจัดจ้างผลิตแล้วก็มันจะเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานเกิดการผลิตชิ้นส่วนเกิดการผลิตเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีต่างเพื่อมาสร้างรถเมย์อีวีอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างแต่คอนเซปต์หลักๆคือใช้นโยบายรัฐแปลง ให้เกิดดีมานในประเทศการสร้างดีมานในประเทศแล้วมันก็จะเกิดการสร้างซัพพลายในประเทศตามมา,อ,าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป็นแนวคิดหลักๆแล้ว การพอเกิดการสร้างการจ้างงานเนี่ยครับเงินมันก็จะหมุนเวียนลงไปถึงรากหญ้าอันนี้คือการสร้างงานจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าการแจกแล้วจบแจกแล้วจบครับเบิร์ตคุณวรวัตรเขาตั้งคำถามอ่ะถ้าเกิดว่าจะต้องให้เงินคนชราเดือนละสามพันนะฮะหรือว่าค่าแรงสี่ร้อยห้าสิบมันก็ต้องหาเงินเหมือนกันอ่ะก็เหมือนกับถูกครับถูกครับแต่นั่นก็จะไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนี้เพราะว่าคนชราที่จําเป็นที่ต้องแจกเขาได้รับเงินสวัสดิการคนชราเนี่ยครับ ก็ก็คือมันก็มีเกณฑ์อยู่คนอายุเกินอายุ60หรืออะไรอย่างนี้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคือใช้งบต่อปีไม่เยอะเท่านี้แต่นี่เขาก็ใช้แค่หกเดือนเองนะใช่ไหมฮะแต่นั่นต้องใช้ตลอดไปเลยนะมันเป็นเป้าหมายคนละคอนเซ็ปต์ครับอันนี้ต้องต้องต้องบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องหนึ่งการทําสวัสดิการให้ประชาชนมีความมั่นคงเป็นเรียกว่าตะข่ายสร้างความปลอดภัยให้กับกายรองรับคนเปราะบางสังคมเปราะบางอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเป็นคนละวัตถุประสงค์กันอันนี้เอามาเปรียบเทียบ ตรงๆปนกันไม่ได้รับและและเวลาที่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีการดูแลจากสวัสดิการของรัฐเข้ามาเนี่ยลูกหลานของเขาจะสามารถออกไปทำงานออกไปหาเงินออกไปสร้างพัฒนาเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นแทนที่จะต้องอยู่บ้านเลี้ยงดูทํำแบกบาพาละลูกหลานครับพูดง่ายก็คือเขาสามารถที่จะออกไป ท้าทายสร้างความท้าทายสร้างรายได้ให้กับแข่งได้มากขึ้นก่อนเวลาจะหมดฮะคือเรื่องนี้เถียงกันได้อีกวันหนึ่งอ่ะเรื่องนี้นะก่อนเวลาจะหมดคนอย่างที่ครับเอาสั้นๆนะการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแหละครับมันต้องกระตุ้นโดยเอกชนโดยประชาชนทั้งประเทศร่วมกับกระตุ้นการใช้เงินภาครัฐลงไปลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะมันกระตุ้นในนิดเดียวเงินรัฐบาลเองก็เล็กนิดเดียวมันสู้ที่เราไปกระตุ้นเธอคนทุกคนเนี่ยร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจใช่แบบนี้มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งระบบของทั้งประเทศ เกิดการทํามาค้าขายภายในประเทศเกิดการส่งออกนําเม็ดเกินจากต่างประเทศกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยมันคนละระบบกันแบบนี้หนูอยากเห็นต่างกันเดี๋ยวขอเข้าใกลหน่อยต่างกันคืออย่างนี้ครับคือมีการผมผมก็ได้ฟังที่คุณวรวัตพูดมาว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะครับคือมันโตอยู่ GDP มันโตอยู่แต่ถ้าเราไปดูชาวบ้านเนี่ยนะครับดูดูตามหมู่บ้านดูอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านยังมีความ มีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยังไม่ค่อยดีอันนี้มันคือเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจโตแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมันคืออะไรมันโตไม่ทั่วมันโตไม่ทั่วเพราะฉะนั้นปัญหาที่ต้องจัดการควบคู่กันไปด้วยครับมันคือเรื่องของความเหลื่อมล้ํานะครับพระเก้าไกลถึงได้มีนโยบายที่บอกว่าการทําให้เค้กเนี่ยแบ่งก้อนโตเท่าเท่ากันแล้วก็ขยายขึ้นไปก่อนแต่ว่าอันนี้ก็คือความความคิดที่มันไม่ไม่ได้ตรงกัน ท,ที่เพื่อไทยบอกว่าขยายเค้กก่อนแล้วค่อยเกลี่ยให้เค้ก<ฮ>ให้แต่ละชิ้นใหญ่ขึ้นค,คือนโยบายของก้าวไกลเนี่ยมีลงไปถึงระดับรากยญาอยู่แล้วเพราะว่าพรรคก้าวไกลเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างนโยบายหวย หวย SME นะครับเอาละ,ะในเมื่อหลายคนจับตาเรื่องของดิจิทัลวอ l เล็ตนะคะ,ะ1 0 0 0 0บาทว่าจะได้หรือไม่แล้วก็พอได้ฟังแนวคิดเนี่ยเอาจริงๆแหละคือแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีแนวคิดที่มีมุมมองที่ต่างกันเล็กน้อยแต่เป้าหมายเนี่ย จริงๆก็เพื่อประชาชนนะว่าประชาชนจะได้หรือไม่ทีนี้คนดูเนี่ยรู้ว่าคือนี่เขายืนยันแล้วว่าได้นายก็ยืนยันว่าได้แต่ประเด็นคือได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไม่จะได้หรือไม่ได้หรือไม่อันดับขอซีจีนี่ได้หรือไม่อันดับแรกก่อนค่ะคือหลายคนมองว่าหนึ่งจะทั่วหน้าหรือเปล่าหรือสองหมื่นห้าแล้วไม่ได้หรือคนต่ำกว่าห้าหมื่นได้อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมจะเห็นอันนี้ขอข้อแรกก่อนเลยอ่ะกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ย กลุ่มแรกเนี่ยได้แน่แน่เพราะว่าเป็นกลุ่มคนยากจนที่มีการโลงทะเบียนไว้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่ประเด็นที่สองกลุ่มที่สองกลุ่มที่สาเนี่ยถ้าไม่ได้มันจะเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรใช่ไหมคคุณวรวัดว่าไงฮะกลุ่มไหนคือจะได้ทุกกลุ่มไหมเออที่จริงโดยระบบเนี่ยรเราบอกแล้วครับว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบค่ะนะครับแล้วก็ที่เราพูดว่าเรากลาำลังซ้ำ Digital t r a n sf o r m a t i o n คือทุกอย่างในเป็นระบบเศรษฐกิจอยู่มันก็นนต้องทั่ว,วถึงทั้งหมดเกิดการค้าขายเกิดการผล<ะ>ิตเกิดการค้าขายกับทั่วโลกนะครับนำเม็ดเงินกลับคืนมาเนี่ยคนยิ่งมีกําลังเยอะก็สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้เยอะให้สร้างให้รายได้ให้มาเยอะอน,นถ้าโดนหลักการแล้วเนียะนะครับ คนไทยทุกคนต้องมีสิทธิในการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเราไปมองมิติบอกว่าเอาแจกเงินก็เป็นมองว่าแจกคนยากจนมันก็จะเป็นเหมือนกับในส่วงหลายๆปีที่ผ่านมานั้นที่มีเกิดการคนละครึ่งบ้างอะไรบ้างมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยในตอนนั้นอย่าไปเอามุมมองตัวนั้นเอาเข้ามามองในเรื่องสิ่งที่เราจะทําครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับบางคนมาบอกว่าเออมันหมุนไม่กี่รอบถ้าคุณหมุนแบบอะนาล็อกแบบเดิมนะครับมันหมุนไม่กี่รอบหรอก แต่วันที่คุณทําระบบการเงินเนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับการหมุนเงินมันจะเร็วขึ้นไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าเมืม่อเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการจ่ายเกิดการหมุนอีกไม่รู้กี่เท่ารับเม็ดเงินที่กลับขึ้นมาจากการที่สร้างรายได้สร้างกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้กลับเข้ามาเฉพาะในส่วนที่เป็นเป็นภาษีเข้ามาสู่ระบบประมาณนะครับมม่มกลับเข้ามาสู่ในก้อนใหญ่ขึงอย่างเช่นไอ้เงินนอกประมาณที่เก็บ คือเข้ามาทั้งในท้องประมาณทั้งนอก้องประมาณด้วยถูกต้องครับจะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับเราดูแล้วว่าถ้าคนไทยซึ่งประเทศที่มีศักยภาพสูงมากนะครับเรากําลังทําเรื่องศักยภาพบุคคลซอฟต์พาวเวอร์20ล้านคนเหลือนะครับที่เราจะสร้างช่วยกันสร้างเศรษฐกิจตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยคือเพื่อไทยมีนโยบายอื่นมาเสริมในตัวนี้ด้วยมีมาเสริมอย่ามองติธีเดียวใช่ครับเพื่อไทยมีอีกหลายพิติเลยที่กำลทำตรงนี้อันนี้คือตอบตรงไปตรงมาภาษาชาวบ้านคือได ได้ทุกกลุ่มไม่ตัดใครไม่ตัดคนไหนโดยหลักการแล้วนะครับัีเพื่อขึ้นไปอยากทําให้ทุกกลุ่มทุกคนในประเทศไทยสามารถทําได้ก้าวไก่มีคนตั้งคําถามมากเลยว่าคนรวยคนมีความพร้อมแล้วไม่ควรจะได้เงินก้อนนี้เพราะคนรวยเอาไปก็ไม่ได้ใช้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพรรคก้าวไก่เนี่ยคิดว่าควรจะได้ทุกกลุ่มไหมหรือควรจะได้เฉเพราะกลุ่มคนยากคนจน15บ6ล้านคนพอคืออยากจะบอกว่ามันต้องยึดโยงกับวัตถุประสงค์เป็นหลัก ออคอนเซปต์ของเขาคอนเซปต์ถ้าจะบอกวัตถุประสงค์คือการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องเลือกทางที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดแต่มันก็มีอยู่บนเงื่อนไขว่าเรามีเงินที่จะมาใช้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีเงินมากมายเหลือกินเ,เหลือใช้ขนาดนั้นแต่ถ้าเลือกกลุ่มเนี่ยก้าวไกลบอกควรจะได้ทุกกลุ่มไหมหรือว่าควรจะได้แค่กลุ่มคนยากคนจนสิบห้าหนล้านคนเงินหน่วยดิจิทัลเนี่ยถ้ามีเงินมากพอที่จะแจกได้ก็ไม่ควรตัดใครทิ้งครับ <ừ> เพราะคอนเซ็ปต์ก็คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจวัตถุประสงค์คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ประเด็นคือเป็นห่วงว่าจะหางบประมาณจากไหนถูกไหมฮะคือปัญหาคือมันไม่ได้มีเงินที่จะมาใช้ไงครับ,รบก็เลยต้องคิดแล้ว <ừ> คิดว่าจะตัดใครออกอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อมีเรื่องของไอ้เงินระบบดิจิตอลนะครับ,รบจริงการเงินในประเทศไทยเนี่ยอย่างแอปเป่าตังอะมันก็เป็นระบบดิจิตอลอยู่แล้วมีการเขียน เงื่อนไขกําหนดการชําระเงินได้อยู่แล้วว่าจะให้ใช้ที่ไหนไม่ให้ใช้ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอถามคุณวรวัฒน์ด้วยความเคารพว่าดิจิตอลทราน sformation ที่พูดถึงเนี่ยครับมันมันคืออะไรแล้วมันจะได้อะไรจากการทำดิจิตอลทราน sformation อันนี้ครับอ่ะคุณวรวัฒน์สั้นๆเลยนะต้องเรียนครับถ้าเราไปมองตามคนอื่นเขานะฮะเราจะไม่วันเป็นผู้นำครับแต่ถ้าเรา คิดจะเป็นผู้นำเราต้องคิดไกลคนอื่นเขาวางระบบที่ใหญ่กว่ามองอนาคตของประเทศระบบที่ใหญ่เราต้องการให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในเขตในแถบภูมิภาคนี้อย่าลืมนะครับสมัยของของจารย์ไทยเราวาง ACD นะครับการเงินของเอเชียเรามองไปไกลมากครับเรามองเรื่องระหว่างประเทศเรามองเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศวันนี้เห็นไหมครับอีกไม่กี่วันนี้ท่านนายกเชิญทูตทั่วโลกกลับมาทั้งทูตพณิชย์และทูต กลับมาคุยกันว่าเราจะให้ทูตทุกคนเนี่ยกลายเป็นคนที่นําสินค้าไทยไปจะขายอย่างทั่วโลกได้อย่างไรเห็นไหมฮะมุมมองแตกต่างกันละปกปกติทูตคือทูตแต่วันนี้ทูตและเป็นคนที่นําพาเศรษฐกิจประเทศออกไปนี่มิติที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับแตกต่างจากมิติเดิมๆโดยสิ้นเชิงพรรคพื้นไทยไม่เคยมองว่าจะตามหลังใครเราต้องการให้ประเทศนี้เป็นผู้นําไม่ว่าในแถบภูมิภาคนี้หรือเป็นผู้นําใน แะดับโลกก็ตามเราต้องการให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิมีศักดิ์ศรีในระดับโลกครับเขาบอกระบบดิจิตอลคือมันจะดีกว่าเป๋า,า,ปาตังค์อย่างไงใช่ไหมดิจิตอลท랜ส์ฟอร์เมชันที่พูดถึงนน <อา S 2> ี้ตอลท랜ส์ฟอร์เมชันนะฮะคืออะไรฮะรบออะ,ระรบบที่ที่บอกว่าเนี่ยนะมีตั้งแต่มิตินะฮะการที่จะทําให้ระบบการบริการภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของดิจิตอลทุกคนใช้ได้หมดมีเรื่องของการนําเทคโนโลยีภูมิวิสร์สนเทศภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศนะเอามากําหนดนะว่า ประเทศไทยที่เป็นอย่างไรพื้นที่เป็นอย่างไรทำซ<ม>ิมเลชันทำอย่างไร,รถอดระบบตรงนี้ออกมาทําเป็นดิจิตอลทวินคือออกมาเป็นมาเป็นระบบดิจิตอลเลยนะครับแล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าบนประเทศไทยบนโลกนี้มันมเป็นมิติเสมือนอยู่ข้างบนอีกการหนึ่งเย่างที่เราเรียกว่าเมตาเวิร<ะ>์ดเพราะฉะนั้นบนมิติต่างๆนี้เรามีหลายมิติที่เราสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาระบบ เราอย่าไปมองระบบเดิมสิครับอย่าไปมองที่ระบบอินรน็หรอกมองตามภรคเพื่อไทยมาครับมองว่าเราจะทาให้ประเทศนี้ก้าวเป็นผู้นาในระดับภูมิภาคและในระดับโลกอย่างไรครับมวงเข้าใจไหมฮะเราเราอยู่กับระบบดิจิตอลมามากกว่า10ปีแล้วครับแล้วก็ระบบดิจิตอลที่บอกมาอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะได้เห็นจากดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมครับที่บอกว่าจะได้เห็นจากดิจิตอลวอลเล็ตนี่นะหนึ่งนนครับเรากำลังจะวางระบบให้กับประเทศเพื่อไปสู่ที่บอกให้นะไม่ใช่แอปกระเป๋าตังค์แอปกระเป๋าตังค์ไม่ได้เซิ วัตถุประสงค์ใหญ่สิ่งที่เราทำแต่ว่าเรากําลังพัฒนาเราไม่ได้พูดว่าเราเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในอดีตมาทําถ้าอย่างนั้นไม่มีความจาเป็นหลอกครับใครก็ทําได้แต่สิ่งที่เพื่อไทยคิดสิ่งที่เพื่อไทยทําเราจะไม่เป็นประเทศผู้ตามเราจะไม่ช่ผู้ตามเราจะก้าวขึ้นเปผู้นำนั่นคือวิสัยทัศน์ที่เรามองครับถ้าเราทําตามผู้อื่นเขาเราเป็นได้แค่ประเทศผู้ตามแต่ถ้าเราคิดไกลของอื่นเขาเราจะเป็นประเทศผู้นำครับนำไปด้านไหนบ้างครับ สงสัย้นะจสงสัยมากเลยนะสงสัยแล้วอยากรู้ว่าจะนําในด้านในบ้างครับเรื่องเศรษฐกิจนะเพื่อไทยนําสินค้าไทยนะพวกผลิตผลไทยจะถูกยกระดับโดยการที่เราพัฒนาซอฟต์าวร์ในด้บอุตสาหกรรมต่างๆเรากาลังพัฒนาสินค้าไทยจากระดับที่เรียกว่าพวกเศรษฐกิจฐานรากขึ้นเป็นเป็นเศรษฐกิจเป็นเป็นอุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้ต้องไปซอฟต์าวร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไกลแล้วนะฮะเดี๋ยวสรุปสรุปประเด็นตรงนี้ก่อนว่า คุณวรวัฒน์เนะจากกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขายืนยันแล้วยังไงแจกแน่แจกแน่หลักการเนี่ยต้องให้ครับดโดยหลักการนะครับถ้าไม่โดนทักท้วงไม่ควรดึงไว้แม่นี่นะคะก้าวไกลเนี่ยก็คงก็สงสัยแหละว่าจะเอาเงินประมาณมาจากไหนนะเพราะมีกฎระเบียบอะไรมากมายถ้าเกิดนอกเงินประมาณเดี๋ยวเพื่อไทยทําให้ดูครับท่านจะต้องกู้ก็จะต้องมีข้อสงสัยอีกนะฮะใช่ไหมฮะ เพราะนั้นเรื่องนี้ยังยาวฮะเดี๋ยวได้คุยกันต่ออีกต้องจับตาดูนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางเพื่อไทยออกมาพูดย้ําชัดขณะเดียวกันก้าวไกลก็ฝากข้อห่วงใยไปหลายๆส่วนวันนี้คุยหลายประเด็นเดี๋ยวเชิญ er มาต่อนะคะลบกวนมาอีกสรอบนึงมาซ้ําอีกรอบนะคะสัญญาแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปพร้อมๆกันแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ